ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ออยจะมาเก็บเบบี้ลีฟค่ะนี่ก็คือผักสลัดค่ะผักสลัดที่เราโรยปลูกทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก30วันเนี่ยเราก็สามารถเก็บมาทำเป็นผักสลัดทานได้เลยค่ะดูนะมันจะมีรสชาติอร่อยและน่ากินมากนะคะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่แล้วนี้ก็กำลังน่าเก็บพอดีเลยก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆเก็บผักสลัดในกระถางนะคะกระถางนี้กระถางเล็กนิดเดียวเองถ้าสังเกตนะคะหน้ากว้างประมาณ30แล้วก็ฐานยาวประมาณสัก15เซนก็ได้ค่ะเราสามารถปลูกได้ในภาชนะเล็กๆเลยนะคะตัวนี้ภาชนะตื้นๆเนี่ยเราก็ปลูกได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเบบี้ลีฟเนี่ยนะคะปลูกยังไงง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาปลูกเบบี้สลัดหรือเบบี้ลีฟกันนะคะอันนี้ใช้เวลาปลูกไม่นานค่ะพอดีว่าเมล็ดที่ปีที่แล้วนะคะของแม่ออยมันเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเราปลูกไม่หมดเนี่ยการปลูกในปีต่อไปเนี่ยมันก็จะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพยายามจะใช้ให้หมดนะคะเหลือไม่มากก็เลยจะนำมาปลูกเป็นเบบี้สลัดค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็รองก้นกระถางค่ะไว้ด้วยถังสักประมาณ 2-3 เซนนะคะเสร็จแล้วนะคะดินที่เราจะใช้ก็เป็นดินที่ผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมปุ๋ยคอกไว้แล้วนะคะก็ให้ห่างจากขอบกระถางประมาณ 3-5 เซนค่ะแล้วเราก็จะมาโรยเมล็ดลงนะคะหว่านเมล็ดลงไปข้างในเลยเวลาหว่านเมล็ดนะคะพยายามอย่าให้เมล็ดเนี่ยทับซ้อนกันนะคะนี่คือเมล็ดผักสลัดค่ะถ้าเมล็ดที่บ้านใครเหลือๆนี่นะคะเอาก็นำมาปลูกเป็นเบบี้สลัดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาดินมาล่อนกลบหน้ากลบด้านหน้าไว้เลยค่ะล่อนดินกลบด้านหน้าเมล็ดพันธุ์ผักเอาไว้สัก2รอบก็ดีนะคะจะไม่ต้องให้หนามากนะคะเสร็จแล้วก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเบบี้สลัดนะคะหรือเบบี้ลีฟเล็กตัสก็คือใบสลัดขนาดเล็กนะคะที่เราปลูกใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานค่ะไม่เกิน30วันนะคะประมาณสัก30วันแล้วก็เก็บมาทานได้แล้วค่ะโดยช่วงเวลาของสลัดต้นกล้านะคะที่ประมาณสัก 25-30 วันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผักสลัดมีการสะสมอาหารแล้วก็วิตามินมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกวิตามินเยอะมากนะคะผักตัวนี้ข้อดีของการปลูกเบบี้ลีฟนะคะมันสำหรับการปลูกผักริมระเบียงหรือปลูกผักในพื้นที่แคบๆเนี่ยเราสามารถปลูกได้นะคะสังเกตไหมดูกระถางเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการปลูกสั้นมากค่ะแล้วก็เพราะว่าระยะเวลาในการปลูกของเขาเนี่ยจะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นโรคและแมลงเขาก็จะไม่ค่อยมีมารบกวนเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จริงๆตัวนี้ไม่ต้องใช้แสงแดดมากก็สามารถปลูกได้นะคะปลูกตามระเบียงหอพักตามคอนโดอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถปลูกได้เลยเบบี้ลีฟตัวนี้นะคะแม่ออยจะใช้วิธีการปลูกง่ายๆค่ะก็แค่โรยเมล็ดลงไปนะถ้าดูจากในคลิปนะคะแค่โรยเมล็ดลงไปก็สามารถปลูกได้แล้วค่ะส่วนตัวนี้แม่ออยใช้อะไรลดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ด้วยความที่เขาเป็นต้นอ่อนเองนะคะประมาณสัก 25-30 วันเนี่ยเราก็เก็บได้แล้วก็ใช้แค่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ลดเองค่ะแล้วก็บางครั้งแม่ก็ใช้นมสดลดนะคะแค่นั้นเองการดูแลรักษาง่ายมากๆเลยส่วนตรงโคนนะคะเพื่อนๆก็ตัดให้เหลือตรงโคนสัก1นิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวลดปุ๋ยฮอร์โมนอะไรพวกนี้ไปต่อไปนะคะก็ประมาณสัก 10-14 วันเขาก็จะมีใบใหม่ออกมาค่ะใบเขาน่ากินสวยมากเลยเนี่ยอย่างตัวผักคอสเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขางอกเร็วกว่าไม่ต้องรอให้งอกใหม่มากนะคะก็ตัดเฉพาะใบที่เขาโตแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวใบเล็กๆอย่างนี้เพื่อนๆก็ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาอีก เราก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้โตมากก็ได้ค่ะพวกเบบี้ลีฟนะคะเนี่ยจะไม่มีแมลงเลยค่ะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะตอนเนี้ยแล้วก็พวกโรคแมลงก็จะไม่ค่อยรบกวนเขาเท่าไหร่ค่ะแม่อ้อยชอบกินนะผักสลัดเนี่ยนะคะเวลาเราปลูกแล้วเราก็ปลูกเองกินเองมันอร่อยดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าเขาโตมาด้วยกันกับเวลาเราปลูกนะก็ตัดให้ข้างล่างมันโล่งๆไปหน่อยเขาจะได้ต้นเล็กๆเขาแดดเขาจะได้ส่องถึงด้วยนะคะคราวนี้รอบหน้าเขาก็จะได้โตได้ดีพวกใบใหญ่ๆจะได้ไม่บังเขานะคะใบกำลังน่าทานเลยค่ะนี่ปลูกง่ายๆนะสลัดแต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยเขาอาจจะต้องการใช้น้ำหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ต้องเพิ่มรอบรดน้ำให้เขาหน่อยไม่งั้นเขาจะเหี่ยวนะคะเขาจะสลดง่ายผักสลัดเนี่ยเวลาตอนเขายังเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่ขมเลยนะเห็นไหมมันจะไม่มียางออกมาเลยตัวเบบี้ลีฟเนี่ยนะคะเบบี้สลัดเนี่ยมันไม่ค่อยมียางออกมาเลยค่ะถ้าเป็นแบบต้นใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมียางออกมานะมันก็จะมีความขมบ้างแต่เนี่ยคือไม่เลยกำลังน่าทานมากเลยค่ะดูกันง่ายๆนะคะแค่นี้เราก็ได้ผักสลัดจานโตมาทานแล้วค่ะนี่แล้วก็รสชาติเขาจะอร่อยมากเลยนะคะตัวนี้ยังอ่อนนุ่มอร่อยกรอบด้วยเพื่อนๆลองไปปลูกกันดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากปลูกผักอะไรให้ดูนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ